ยอดจองห้องพักพัทยาลดลงหลังรัฐบาลปิดระบบเทสแอนด์โกนายบุญอนันต์พัฒนาสินนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยากล่าวว่าสำหรับในช่วงปีใหม่เมืองพัทยาได้จัดงานเข้าดาวโดยมีมาตรการที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาจัดงานอีเวนต์มากมายแต่ก็ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทางเมืองพัทยามีมาตรการในการรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคธุรกิจจึงมีความมั่นใจในการจัดงานอีเวนต์ต่างๆของทางเมืองพัทยาแต่หลังจากที่รัฐบาลปิดระบบเทสแอนด์โกเปลี่ยนเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทำให้ยอดจองห้องพักลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเทสแอนด์โกจะเดินทางเข้ามาในช่วงหน้าไฮซีซั่นในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์หากมีการปิดระบบเทสแอนด์โกก็จะส่งผลกระทบต่อเมืองพัทยาอย่างแน่นอนภาคธุรกิจจึงอยากเรียกร้องให้ภาครัฐบาลเปิดระบบเทสแอนด์โกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ยื่นเอกสารเพื่อขอเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงหลังปีใหม่ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสับสนในการเปิดปิดประเทศจึงอยากวอนให้ภาครัฐได้เปิดระบบเทสแอนด์โกเอาไว้ส่วนเรื่องอนุมัติให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเมื่อไรนั้นก็ตามที่ภาครัฐบาลพร้อมจะอนุมัติซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ต่างจากภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดีมีความพร้อมในด้านของอาหารที่พักโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ต่างจากภูเก็ตโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามีหลายเงื่อนไขหลายหลากอาทินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทำธุรกิจนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามารักษาตัวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งถ้าภาครัฐเปิดแค่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะทำให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดในภาคธุรกิจจึงอยากให้ผู้ประกอบการเข้มงวดตามมาตรการต่างๆที่ภาครัฐกำหนดกาดจะตกเว้นระยะห่างเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้อย่างแน่นอน News 24อัมพรแสงแก้วภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน